วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยวันนี้มาเล่าแต่เช้าเลยเหมือนกัน จะเล่ามาดื่มกาแฟกันก่อนรอบเช้าควันโฉๆเลยค่ะดื่มเพื่อให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าจะได้ลุยต่อไปได้ทั้งวันไงคะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมส่วนตัวของผู้เราเองเช้าขึ้นมาก็ดื่มกาแฟก่อนเพื่อเรียกแรงเป็นเขาเรียกเป็นความเคยชินมั้งก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าเช่นเคยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยค่ะเรื่องการดื่มกาแฟนี่แหละจะมาเล่าว่าที่มาที่ไปของการดื่มกาแฟเป็นยังไงแต่เล่าแบบวงกว้างนะคะเพราะว่าไปได้รู้มาว่าคนเราอะรู้จักการดื่มกาแฟมาตั้งแต่ศตวรรษที่12นู่นเนี่ยแถบทวีปแอฟริกาเขามีเรื่องเล่าค่ะว่าประมาณคศ1400ได้มีคนเลี้ยงแพะในเอธิโอเปียเนี่ยเห็นแพะกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเมื่อมันกินผลไม้สีแดงๆเขาก็ลองกินดูก็รู้สึกสดชื่นภรรยาของเขาเห็นเอ๊ะพวกเขาคือทั้งสัตว์ที่เลี้ยงอยู่แล้วก็สามีเขาเป็นอะไรรู้สึกมันแปลกๆไปเขาก็มีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยลองเอาไอ้ผลไม้เนี่ยนะเพื่อไปถวายพระเพื่อจะนำไปเผาไฟเพราะความเชื่อเขาว่าไฟเนี่ยจะกำจัดอลังเขาเรียกอะไรพลังอำนาจบางอย่างได้เขาหวังว่าจะลดพลังอำนาจของผลไม้ชนิดนี้ลงอะค่ะแต่มันพอไปเผาไฟใช่ไหมมันกลับส่งกลิ่นหอมหน้าพิศวงอ่ะก็เลยนำมาทุบนะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ลองดื่มก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะต่อมาพวกค้าก็จึงนำออกมาเผยแพร่ไอ้สำหรับยุโรปเนี่ยรู้จักกาแฟเมื่อประมาณศตวรรษที่17โดยมีนักแสวงโชคนะแล้วก็มีผู้ที่นำกาแฟที่มาให้ได้รับความนิยมในยุโรปมากยิ่งขึ้นก็คือสุไลมานอันกานะคะเป็นราชทูตประจำสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสหรือราวปีคศ1715จากนั้นกาแฟก็มีราคาสูงขึ้นเพราะได้รับความนิยมและชื่นชอบกาแฟกันแบบงอมแงมเลยล่ะค่ะของพวกขุนนางฝรั่งเศสชาวยุโรปดื่มกาแฟกันอย่างจริงจังเลยในศตวรรษที่19พวกที่นิยมนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มนักเขียนและก็พวกมีฐานะดีๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะกาแฟมีราคาสูงมากเลยต่อมาชาวฝรั่งเศสได้นำไปปลูกทางตอนใต้ของประเทศนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลก็มีชาวฮอลแลนด์เนี่ยทดลองไปปลูกแถวเกาะลังกาและหมู่เกาะอินเดียตะวันออกก็ได้ผลสำเร็จนะพวกเขาเนี่ยจะหวงพันธุ์กาแฟมากเลยแต่ก็ถูกแอบนำไปขยายพันธุ์ในบราซิลจนเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้จักการดื่มกาแฟอย่างไรแล้วมาดื่มกาแฟกันค่ะเพื่อความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าอันนี้เป็น เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการดื่มกาแฟนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่านี่ก็เป็นเครื่องดื่มหนึ่งที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็ไปหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดื่มกาแฟมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะนั่งจิบไปแล้วก็เล่าให้ฟังไปก็เป็นเรื่องถนัดของสังวานชอบเล่าค่ะไม่ว่าจะทำอะไรเจออะไรมาถ้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับสิ่งนั้นก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างไรอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าสังวานจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไปเที่ยวไหนเจออะไรก็แล้วแต่จะนึกถึงเพื่อนๆทุกคนแหละค่ะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าไปเจอสิ่งนั้นคืออะไรโอ้โหแหมคุยไปเรียกคุยไปดื่มไปพลาดไปหน่อยเลยลดพุงเลยขอโทษทีที่มันดูไม่สุภาพแต่ก็ยินดีนำเสนอเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ว
หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สังวานชอบเล่าด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ